ยาย่าอะไรยังไงเห็นบอกหมอดูไปทักใช่ก็คราวที่แล้วที่เราอ่านกันไปนะคะบอกว่าหมอดูมาทักว่าไม่ใช่ณเดชน์ไม่ใช่เนื้อคู่กับน้องณเดชน์นะคะซึ่งน้องก็เลยบอกว่าก็อย่างที่พี่ณเดชน์พูดละค่ะก็ฟังหมอดูนะคะแต่ว่าคุณเชื่อคุณแม่ทักมากกว่านะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองคนค่ะนิสัยเข้ากันได้ไหมไม่ต้องถามเพราะว่าทำงานกันมา6ปีแล้วนะคะในฐานะที่กัลยาณมิตรที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอนาคตจะใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะส่วนปีใหม่ก็แอบถามไปเลยว่าจะได้เที่ยวกับน้องณเดชน์หรือเปล่าสรุปก็คือว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวที่นอร์เวย์ค่ะพี่ณเดชน์ไม่ได้ไปค่ะอันนี้เป็นวันของครอบครัวนะคะไปฟังเสียงกันค่ะใช่ค่ะกับเตรียมครอบครัวด้วยไปนอร์เวย์ค่ะไม่เขาก็ต้องอยู่กับครอบครัวเขาค่ะคือสำหรับหนูนะคะแบบอะไรที่เป็นหมอดูหนูก็จะว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างค่ะเอาไว้เป็นแบบคติเตือนใจแต่ว่าถ้าจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าอะไรอย่างงี้หนูว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนมากกว่าเขาก็ตอบดีนะคะหมอดูทักหรือไม่ทักหนูว่ามันขึ้นอยู่กับสองคนว่าเขาจะแบบว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเข้ากันได้สิคะไม่งั้นเราคงไม่ได้ทำงานด้วยกันมา6ปีขนาดนี้แล้วค่ะนั่นแหละครับตัวชมมันขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆแหละใช่ใช่มาดู